ในช่วงเวลา20วันระหว่างวันที่4ถึงวันที่24พฤษภาคม2535เกิดเหตุการณ์ที่พลิกโฉมหน้าการเมืองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อมีผู้เรียกร้องประชาธิปไตยลุกขึ้นมาต่อต้านการที่พลเอกสุจินดาคราประยูรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งแต่โดยการสนับสนุนของพรรคการเมือง5พรรคนอกจากนั้นพลเอกสุจินดาเองยังเคยพูดว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยความจริงการต่อต้านเริ่มมาแล้วก่อนหน้านั้นคือทันทีที่พลเอกสุจินดาได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่7เมษายนอุณหภูมิทางการเมืองก็ร้อนขึ้นอย่างวูบวาบเมื่อพลตรีจำลองศรีเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพหัวหน้าพรรคพลังธรรมประกาศอดอาหารประท้วงด้วยเมื่อวันที่4พฤษภาคมโดยให้เหตุผลว่าเห็นว่าประชาชนยังต่อสู้ไม่จริงจังเมื่อต่อสู้ไม่จริงจังก็เสียท่าประเด็จการเขาเลยวันที่6พฤษภาไปแล้วนี่ก็ไม่ต้องต่อสู้กันอีกเลยผมเห็นว่ามันไม่มีทางอื่นนะฮะเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะประกาศผมก็ถามคณะที่ต่อสู้อยู่4คนนี่ก็ไปพบผมเขาก็ไม่อยากจะให้ผมเสี่ยงถึงขนาดนี้แล้วผมถามเขาก็มีวิธีอื่นไหมเขาก็บอกไม่มีผมบอกไม่มีผมก็ต้องเสี่ยงวิธีอื่นที่พอจะเห็นผลบ้างก็ไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสำเร็จเสมอไปนะไม่สำเร็จก็ตายก็เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามการอดอาหารของพลตรีจำลองทำให้การประท้วงที่จัดขึ้นโดยนิสิตนักศึกษาและกลุ่มองค์กรเอกชนร่วมกับบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายค้านมีแรงหนุนส่งมากขึ้นจำนวนผู้ประท้วงที่เคยมีแค่เรือนหมื่นก็กลายเป็นเรือนแสนแต่พลเอกสุจินดาไม่มีท่าทีว่าวิตกเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่วิตกอะไรทั้งสิ้นสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้และพลเอกสุจินดาก็ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่ลาออกเพราะการประท้วงจะออกก็ต่อเมื่อสภาไม่ไว้วางใจเท่านั้นแล้วพลเอกสุจินดาก็นำรัฐบาลเข้าแถลงนโยบายขอความไว้วางใจจากสภาเมื่อวันที่6พฤษภาคมขณะที่มีการแถลงนโยบายภายในสภานั้นข้างนอกสภาก็มีประชาชนหลายหมื่นคนไปชุมนุมประท้วงและบรรยากาศทางการเมืองเริ่มมีความเครียดขึ้นในสถานการณ์อย่างนี้ข่าวลือก็มีมากแต่ที่ลือกันหนาหูก็คือว่ารัฐบาลอาจใช้มาตรการรุนแรงเข้าสลายการชุมนุมแต่นายสมัครสุนทรเวชรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชากรไทยคิดว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเผื่อทำอะไรเกินขอบเขตไปก็คงมีคนมาเตือนเขาบ้างแต่เรื่องทั้งฝ่ายพูดง่ายว่ารัฐบาลไม่แตะต้องเรื่องนี้เลยปล่อยตามสบายและมิติใหม่ในวงการเมืองที่มีชนชั้นกลางออกมาประท้วงแบบนี้ทำให้มาตรการของทางฝ่ายรัฐบาลที่พยายามปิดกั้นข่าวสารทางสื่อของรัฐคือวิทยุกับโทรทัศน์ไม่ได้ผลเพราะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวงจรข่าวสารอัตโนมัติขึ้นทางเครื่องมือโทรคมนาคมชนิดใหม่คือโทรศัพท์มือถือและโทรสารในวันที่7พฤษภาคมรัฐบาลเริ่มรุกเพื่อสลายการชุมนุมแต่ผู้ประท้วงก็ไม่ย่อท้อแม้ว่าจะมีประกาศจากกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและกองกำลังรักษาพระนครเตือนประชาชนไม่ให้ไปร่วมชุมนุมก็ตามแต่ก็ปรากฏว่ามีคนทยอยไปไม่ขาดสายต่อมาในคืนวันที่8พฤษภาคมพลเอกสุจินดาออกแถลงทางโทรทัศน์ชี้แจงถึงเหตุผลที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งพลเอกสุจินดาบอกว่าไม่เคยฝ่ายฝันมาก่อนและยังได้แก้ข้อกล่าวหาเรื่องที่เอาบุคคลที่ถูกระบุว่าทุจริตมาร่วมรัฐบาลและในตอนหนึ่งพลเอกสุจินดากล่าวว่าภายหลังจากที่กระผมได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและได้ประกาศนโยบายบริหารราชการแผ่นดินซึ่งได้แถลงและอภิปรายในรัฐสภาเมื่อวันที่7พฤษภาคม2535แล้วนั้นและกำลังจะเริ่มลงมือทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนตามที่ได้ตั้งใจไว้แต่กลับต้องเผชิญกับการชุมนุมของพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่บริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อแสดงความคิดเห็นแต่เหตุการณ์ไม่มีทีท่าว่าอาจจะลุกลามบานปลายไปสู่การจลาจลหรือวินาศกรรมเริ่มจากได้รับรายงานจากหลายฝ่ายว่าเริ่มมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติสอดแทรกเข้าไปร่วมชุมนุมกับพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยหลายกลุ่มอันทำให้เกิดความยากลำบากที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งผมไม่ได้สั่งการไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้มาตรการที่รุนแรงใดๆแก่ประชาชนอย่างเด็ดขาดแต่ถึงกระนั้นก็ตามคำแถลงของพลเอกสุจินดาดูเหมือนจะเป็นการยั่วยุให้ผู้ประท้วงเกิดความขุ่นเคืองในรัฐบาลมากขึ้น
ขณะเดียวกันภายในแกนนำการประท้วงก็รู้สึกว่าจะเกิดความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องวิธีการเมื่อการชุมนุมแตกขบวนและมีการเผชิญหน้ากันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจและทหารและต่อมาพลตรีจำลองประกาศเลิกอดอาหารประท้วงและประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังธรรมด้วยการเลิกอดอาหารประท้วงของพลตรีจำลองทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งผิดหวังหาว่าเป็นการเสียสัตย์ในวันที่9พฤษภาคมนายอาทิตย์อุไรรัตน์ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาแถลงว่าพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวม9พรรคตกลงกันว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนหนึ่งจะกำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้น2วันพลตรีจำลองประกาศสลายการชุมนุมและนัดเจอกันใหม่ในวันที่17พฤษภาคมไม่มีการลบที่ไหนที่ไม่มีการพักบกเพราะฉะนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเล็งแง่มุมต่างๆแล้วมีความเห็นว่าเราควรจะพักบกไม่ได้หยุดไปเลยนะครับพักบกเพื่อรบใหม่เอาให้หนักกว่าเก่าใหญ่กว่าเก่าได้ผลกว่าเก่าดีไหมและในช่วงที่เรียกว่าการพักรบนี้กลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเกิดความวิตกขึ้นมาว่าทางฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล5พรรคจะบิดพลิ้วในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะมีเสียงพูดจากทางฝ่ายพรรครัฐบาลเป็นทํานองว่าจะต้องมีเงื่อนไขนายสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคประชากรไทยมีปัญหาที่พูดกันในอยู่ทางฝ่ายรัฐบาลก็คือว่าจะเอาประเด็นไหนอย่างไรบ้างทางฝ่ายที่ประชุมกันโดยคร่าวๆทางฝ่ายหัวหน้าพรรคที่ประชุมกันก่อนหน้านั้นก็บอกว่าใน4ข้อที่เสนอมานั่นน่ะ3ข้อ1 2 3รับได้แน่นอนไม่เป็นปัญหาแต่ข้อสุดท้ายที่ว่านายกต้องมาจากเลือกตั้งนั้นก็มีข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญผ่านมาแล้ว14ฉบับมีอยู่ฉบับเดียวที่กำหนดอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าอีก12 13ฉบับไม่กำหนดนั้นน่าจะเป็นข้อสังเกตและข้อเกณฑ์อีกอันนึงก็คือว่าเมื่อมีการแก้ไขประธานสภาเป็นประธานรัฐสภาแล้วการนำชื่อคุณกลับคมทุนข้างหน้าก็จะไม่มีปัญหาเพราะยังไงก็ตามแต่คนมาจากเลือกตั้งก็จะต้องเอาคนจากเลือกตั้งของตนเข้าไปกรณีที่นายกมาจากไหนนั้นน่าจะไม่ใช่สาระสำคัญในวันที่17พฤษภาคมการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่ท้องสนามหลวงมีคนไปร่วมกันมากมายเป็นประวัติการทั้งที่ทางฝ่ายรัฐบาลพยายามดึงความสนใจของประชาชนไปทางอื่นโดยจัดการแสดงดนตรีให้ชมฟรีโดยบอกว่าเป็นการหาทุนต้านภัยแรงนนท์น้อยธรรมเสถียรแห่ง BBC ภาพภาษาไทยรายงานจากสนามหลวงว่ามีใครบ้างที่ไปร่วมการชุมนุมเท่าที่ที่ฉันสังเกตดูเนี่ยนะคะนอกจากจะมีนักศึกษามีประชาชนมีชาวบ้านทั่วไปมีคนที่เป็นที่เรียกกันว่าคนชั้นกลางคือเป็นคนทำงานนะคะแล้วก็มีอีกเป็นจำนวนมากที่สังเกตดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นข้าราชการมีพนักงานรัฐวิสาหกิจแน่ๆอยู่ด้วยครับแล้วคนที่เป็นคนแกนนำจัดชุมนุมคราวนี้เป็นใครครับค่ะกลุ่มผู้ที่เป็นแกนนำจัดการชุมนุมเนี่ยเรียกตัวเองว่าสมาพันธ์ประชาธิปไตยนะคะซึ่งคนที่รู้จักกันดีนี่ก็คือพลตรีจำลองศรีเมืองอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็มีครูประทีปอึ้งทรงธรรมนะคะมีนายแพทย์สันหัตถีรัตน์มีหมอเวงโตจิราการแล้วก็มีทางฝ่ายผู้นำนักศึกษาก็คือคุณปริญญาเทวานฤมิตกุลเนี่ยรวมอยู่ด้วยในคณะกรรมการชุดนี้เวลาประมาณ 3:00 นเศษของคืนวันที่17พลตรีจำลองนำขบวนผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งเดินออกจากสนามหลวงมุ่งหน้าไปทางทำเนียบรัฐบาลแต่พอถึงบริเวณสะพานผ่านฟ้าก็ถูกสกัดคุณคำนูนสิทธิสมานบรรณาธิการข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันเล่าเหตุการณ์หลังจากนั้นให้เราฟังว่าตำรวจได้เอาลวดหนามมากั้นเอาไว้แต่ว่าทางฝ่ายกลุ่มประชาชนที่เคลื่อนขบวนไปก็พยายามทำลายลวดหนามนั้นโดยเอารถวิ่งเข้าชนบ้างพยายามเอาไม้วิ่งเข้าไปทำลายลวดหนามบ้างสักพักนึงก็เกิดเหตุการณ์ที่ทางฝ่ายตำรวจเนี่ยเห็นว่ารักษาสถานการณ์ไว้ไม่ได้ก็ให้รถดับเพลิงซึ่งมีอยู่ประมาณ8คันเนี่ยนะครับฉีดน้ำเข้าใส่ฝูงชนนะครับเหตุการณ์ก็เป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยประมาณสัก15-20 นาทีเนี่ยนะฮะก็ทางฝ่ายประชาชนก็เข้าไปยึดรถดับเพลิงได้นะครับจากนั้นทางฝ่ายตำรวจก็เริ่มใช้มาตรการขั้นต่อไปคือใช้กระบองเข้ามาตีฝ่ายประชาชนนะครับหลังจากตีเสร็จแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มมีคนบาดเจ็บมีคนร้องระงมต่อมาในเช้าวันที่18พฤษภาคมรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณโดยรอบแล้วสั่งให้ผู้ชุมนุมสลายตัวโดยทันทีตอนฟ้าสางการกวาดล้างเริ่มต้นคุณอัมพาสันติเมธนีดลผู้สื่อข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
บรรยายเหตุการณ์จากหน้าโรงแรมมาเจสติกให้รุ่งมณีเมฆโสพลแห่ง BBC ฟังเป็นตำรวจหรือทหารคะทหารยิงค่ะทหารยิงนะประชาชนนอนราบนะเรียกว่าเป็นหมื่นเลยนะประชาชนร่วมหมื่นนะนอนราบนะแล้วก็ร้องโหมันนะร้องโหมันนะประชาชนร้องโหมันนะตอนนี้เช้าแล้วนะสว่างแล้วนะอีก15 นาที6 โมงนะเราเห็นทหารไหมคะมองเห็นทหารชัดไหมคะเห็นทางด้านที่ไม่เห็นทหารนะแต่ว่าคนที่เขาออกไปข้างนอกเขาบอกว่าทหารเป็นคนยิงจำนวนมากไหมคะทหารเป็นกองร้อยอ่ะเป็นกองพันอ่ะที่มันมานะเมื่อคืนนี้มันมาตั้งอยู่ตรงด้านแถวราชดำเนินตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าไปอ่ะนะค่ะมาจากทิศเดียวเลยใช่ไหมคะทางด้านผ่านฟ้าทิศเดียวทิศนั้นทิศเดียวนะแล้วคุณจำลองอยู่ที่ไหนคะตอนนี้คุณจำลองยังอยู่ในฝูงชนนะคะยังอยู่ในมวลชนนะอยู่ข้างหน้านะตอนนี้ประชาชนเขาเรียนรู้ยุทธวิธีแล้วเขานอนหมอบกับพื้นเวลามันยิงมานะแล้วก็ตอนนี้ประชาชนมันเสียงหยุดยิงประชาชนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ตบมือแล้วก็ร้องสู้ไม่ถอยนะคิดว่าเป็นกระสุนจริงหรือเปล่าคะหรือเป็นกระสุนปลอมกระสุนจริงค่ะมีคนนึงโดนยิงแขนทะลุเลยเมื่อกี้มีคนมาบอกกระสุนจริงนะไม่ใช่กระสุนปลอมมีคนนึงที่อยู่กองหน้าโดนยิงแขนทะลุเลยตอนนี้ประชาชนร้องเพลงข่าววอนะพึ่งในหลวงนะประชาชนร้องเพลงข่าววอนะพึ่งพระบารมีในหลวงนะให้มาช่วยนะฮัลโหล BBC ค่ะค่ะค่ะฮัลโหลนะคะตอนนี้กำลังร้องเพลงข่าววอนะหันโทรศัพท์ไปทางประชาชนหน่อยได้ไหมคะขอเสียงหน่อยค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินนะค่ะได้ยินค่ะนะพอดีที่อยู่มาเจสติกอยู่ที่สูงประชาชนยังรวมกันอยู่เป็นหมื่นนะโอเคถ้าแบตหมดก็ให้มันหมดไปนะค่ะค่ะค่ะพี่เท่านั้นเลยนะคะพี่หันเสียงเข้าหาประชาชนไปเลยยิงอีกแล้วนะยิงอีกแล้วนะร้องเพลงข่าววอยังไม่ทันจบเลยนะมันก็ยิงอีกแล้วนะทีนี้ยิงเป็น10 นัดเลยประมาณ40 นัดได้ประชาชนก็นอนหมอบกับพื้นนะมันยิงมาประชาชนก็นอนหมอบกับพื้นนะยิงโดนคนบ้างไหมคะยิงโดนคนเขายิงใส่คนไหมคะโดนคนไหมคะโดนคนข้างหน้าหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจว่าโดนคนข้างหน้าหรือเปล่านะแต่ว่าที่อยู่ตรงกลางของฝูงชนนะประชาชนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็นอนหมอบกับพื้นตรงข้างหน้านี่มีคนสักเท่าไหร่คะมีคนสักเท่าไหร่คะมีคนหลายพันน่ะ5-6 พันน่ะนะในตอนบ่ายวันที่18ผู้นำการชุมนุมบางคนรวมทั้งพลตรีจำลองถูกทหารจับกุมตัวไปควบคุมพร้อมกับผู้ร่วมการชุมนุมอื่นๆอีกจำนวนนับร้อยและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการประท้วงบนถนนราชดำเนินที่เคยเป็นระเบียบก็กลายเป็นการก่อความรุนแรงมีการปะทะกันระหว่างทหารและประชาชนบนถนนราชดำเนินนั่นก็เป็นเสียงที่บันทึกจากบริเวณถนนราชดำเนินตรงหน้ากรมประชาสัมพันธ์เก่าและโรงแรมรัตนโกสินทร์เมื่อตอนเช้าตรู่วันนี้นะคะหลังจากที่มีการใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ประท้วงมา2 คืนพลเอกสุจินดาคราประยูรก็ออกโทรทัศน์โดยโทษว่าผู้ก่อความวุ่นวายเป็นคอมมิวนิสต์และบอกว่าจะดำเนินการเด็ดขาดต่อไปอีกถ้าเหตุการณ์ยังไม่จบลงพันเอกบัญชรชวาลศิลป์ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพบกยืนกรานว่าทหารไม่ได้ทำอะไรรุนแรงการใช้อาวุธเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่เราเมื่อกี้นี้ดูจากวิดีโอเทปนะฮะคือฝ่ายผู้ก่อการจราจรนั้นก็ใช้รถขอสอมอกนะฮะรถเมล์เนี่ยขับแล้วก็ตะลุยเข้ามาในแนวของทหารที่ตั้งอยู่การใช้อาวุธของทหารก็คือยิงเข้าไปที่ล้อรถนะฮะที่ยางรถเพื่อให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้เนี่ยนี่คือลักษณะของการใช้อาวุธของทหารครับครับทหารได้รับคำสั่งให้ยิงไปที่ประชาชนหรือว่าให้ยิงขึ้นฟ้าหรือให้ยิงยังไงครับลักษณะคำสั่งลักษณะของคำสั่งคือต้องอธิบายยาวนิดหนึ่งนะครับว่าได้มีการ
อบรมชี้แจงกำชับแล้วก็มีการกำกับดูแลกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องการใช้อาวุธเนี่ยนะฮะเพราะว่ายังไงก็ตามเรายังคิดว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้อาวุธเนี่ยก็คือจะใช้เพื่อป้องกันตนเองเป็นหลักต่อมาในตอนค่ำวันที่21พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุจินดากับพลตรีจำลองเข้าเฝ้าเพื่อพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาหลังจากเข้าเฝ้าแล้วพลเอกสุจินดาเล่าให้เราฟังว่าทรงมีพระราชดำริยังไงบ้างคือไม่อยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันประสบความเสียหายมากที่การต่อสู้กันด้วยหลักการเดิมในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นน่ะพอต่อมาแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันรู้สึกจะไม่ใช่เป็นการต่อสู้กันอย่างนั้นแล้วคือการเอาชนะกันมันก็ถ้าเผื่อถึงใครไปได้ตามจุดมุ่งหมายก็ไม่มีใครชนะคือแพ้ด้วยกันทั้งคู่ประชาชนประเทศชาติก็แพ้ไปด้วยเพราะเกิดความเสียหายมากมายเพราะนั้นก็ให้สองคนนี่หันหน้าก็หากันไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องแก้ปัญหาไอ้ความวุ่นวายขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันแก้ซะก่อนต่อมาพลเอกสุจินดากับพลตรีจำลองก็ได้ออกแถลงทางโทรทัศน์พร้อมกันเพื่อขอให้ทุกฝ่ายยุติการประจันหน้ากันตามกระแสพระราชดำรัสแต่พลเอกสุจินดายังยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิกิริยาจากผู้ที่ยังชุมนุมประท้วงกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนหนึ่งคือพี่ผมมองตรงนั้นตอนนี้ผมก็ผมเองหมดแรงฮะผมขึ้นไปร้องเพลงสรรเสริญบารมีเสียงแหบเสียงแห้งผมที่เพิ่งสุดท้ายของปวงชนแล้วใช่ไหมพี่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับความรู้สึกครั้งแรกของเด็กเด็กก็จะว่าสุจินดาลาออกแต่การชุมนุมใหญ่ที่สุดแห่งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็สลายตัวไปด้วยความรู้สึกที่ระคนกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังติดใจประชาชนอยู่ก็คือว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์นองเลือดคราวนี้ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาแถลงในเวลาต่อมาว่ามีผู้เสียชีวิตราว50คนบาดเจ็บ600คนกับหายสาบสูญอีกราว 6-700 คนด้วยเหตุนี้แรงกดดันให้พลเอกสุจินดาลาออกเพื่อรับผิดชอบในเรื่องนี้จึงเพิ่มขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกประเทศในที่สุดหลังจากที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นองเลือด 17-20 พฤษภาคมแล้วพลเอกสุจินดาก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทยหลังจากดำรงตำแหน่งได้48วันเมื่อวันที่24พฤษภาคมผมมีความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ไม่สงบและมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตและเป็นอันตรายแก่ร่างกายทั้งของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนรวมตลอดทั้งความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชนซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์จะได้คลี่คลายลงแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยความเสียหายในทางจิตใจของคนในชาติและในทางเศรษฐกิจของประเทศและคงจะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบในทางการเมืองและเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยอิสระกระผมจึงได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นวันที่10มิถุนายนนายอาทิตย์อุไรรัตน์รองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมและในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรและรักษาการประธานรัฐสภาตัดสินใจนำชื่อนายอนันต์ปัญญารชุนขึ้นทูลเกล้าเพื่อโปรดเกล้าให้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อบริหารประเทศชั่วคราวยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งใหม่โดยคุณอนันต์ปัญญารชุนได้ให้สัมภาษณ์กับรุ่งมณีเมฆโสพลแห่ง BBC ไทยเอาไว้ว่าแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่มีการยอมรับโดยทั่วไป
เป็นลักษณะใดก็บอกเป็นลักษณะชั่วคราวก็คิดว่าเขามาเพื่อจะมาเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ฝักใฝ่ทางด้านการเมืองและไม่มีความผัวพันกับทางด้านการเมืองใดๆสิ้นเพื่อจะได้มีการเลือกตั้งที่สมบูรณ์เป็นการเลือกตั้งที่อิสระเป็นการเลือกตั้งที่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมก็มาคงจะมีอายุราชการประมาณสัก4เดือนนะฮะภาระใหญ่ก็คือภาระคือเป็นการจัดตั้งจัดการเลือกตั้งครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลชุดต่อไปทำหน้าที่รัฐบาลแทนผมตามกติกาใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะต้องมีการประกาศบังคับใช้ต่อไปพฤษภาคม2535ประชาชนชาวไทยกลุ่มหนึ่งสละชีวิตเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยวันหนึ่งประวัติศาสตร์คงจารึกว่าชีวิตที่สูญสิ้นบนถนนราชดำเนินนั้นไม่ได้สูญเปล่าดำเนินก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแต่มวลประชาผู้กล้าท้าพาเด็ดขาดราเป็นชาติที่ปีชั่วกาลนานอยู่กับลูกกับล้านอยู่กลางใจพานณราชดำเนินรายการรำลึกพฤษภา35สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกฝ่ายและเพื่อนสื่อมวลชนในประเทศไทยขอบคุณแอดคาราบาวที่ให้เพลงประกอบ